สวัสดีคนไทยน่าจะทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน 1,500 บาทภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองครับผมคุณฟังถูกแล้วนะครับวิธีการหาเงิน 1,500 บาทภายในเวลาเพียงแค่4นาทีซึ่งขออภัยครับภายในเวลาเพียงแค่4นาทีนะผมซึ่งใครนะครับก็สามารถทำได้นะผมและที่สำคัญนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้อะไรทั้งสิ้นนะผมคุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานตัวนี้มาก่อนคุณก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับถ้าคุณอยากรู้แล้วนะผมว่างานตัวนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมแนะนำก่อนเลยนะผมว่าให้คุณนะครับฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมถ้าคุณไม่เคยฟังคลิปของผมมาก่อนเลยนะผมถ้าคุณเป็นคนแรกที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกนะผมก็ผมแนะนำเลยนะครับว่าให้คุณนะครับฟังคลิปของผมให้จบก่อนนะผมเพราะคลิปนี้นะครับอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหาเงินของชีวิตคุณไปตลอดกาลเลยก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเองนะผมแนะนำเลยนะครับว่าฟังคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะผมวิธีการหาเงิน 1,500 บาทเพียงแค่4นาทีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะผมในวันนี้นะครับเราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า binary.com อีกแล้วนั่นเองนะผมเว็บไซต์นี้นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น binary นะผมเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมากเลยนะผมแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลอะไรสิ้นนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้มันเปิดมา25ปีจริงหรือเปล่านะผมไปดูกันเลยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binary.com นั่นเองนะผมแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binary.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะครับมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับและที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับโอเคนะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ตัวโรบอทเทรดนั่นเองนะผมฟังถูกแล้วนะครับวิธีการเทรดปกติผมไม่ทำนะครับผมจะใช้วิธีการใช้โรบอทเทรดในการทำกำไรนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะผมได้ใช้โรบอทเทรด1ตัวนะผมตัวเดียวนะผมที่สามารถทำเงินไปให้ผมได้50ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองนะผมย้ำนะครับว่ากำไรที่ผมได้มาในคลิปวิดีโอนี้ผมมาจากโรบอทเทรดตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะผมเป็นคลิปที่ผมทำ
การอัดไว้นั่นเองนะผมหลายๆคนจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมเมาส์ที่อยู่นิ่งๆกับเมาส์ที่ขยับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเมาส์ที่อยู่นิ่งตรงนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ผมทำการอัดคลิปไว้ตอนที่ผมทำการรันบอร์ดนั่นเองครับผมส่วนเมาส์ที่ขยับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ผมกำลังอัดอยู่ณตอนนี้นั่นเองผมเป็นเมาส์ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ณตอนนี้นั่นเองครับนี่ก็คือสาเหตุนะผมว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะผมหลายๆคนจะสงสัยนะครับก็นี่คือที่มาครับว่าทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานตอนเริ่มต้นก่อนดีกว่านะผมว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะผมว่ามันเป็นโรบอทเทรดนะผมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเทรดเองนะผมโรบอททำการเทรดทั้งหมดเลยครับโดยที่ผมนะครับแค่ทำการเปิดบอทขึ้นมานะผมแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะผมบอทก็ทำการเทรดให้หมดเลยทุกอย่างนั่นเองนะผมไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเข้าออเดอร์เองนะผมไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งออกออเดอร์เองไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยนะครับผมแค่กดปุ่มเดียวบอทก็ทำการเทรดให้หมดเลยทุกอย่างนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เริ่มไปแล้วนะครับเมื่อวันที่6มกราคมปี2019นะผมเวลา 5:41:52 นะครับบอททำการ buy price ไปอยู่ที่ 2.9 ขออภัยครับ$30นั่นนะผมแล้วก็ได้กำไรกลับมาอยู่ที่ $2.97 นั่นเองนะครับณตอนนี้ผ่านไปทั้งหมดแล้วนะผม3ไม้นะครับผมบอททำการวินมาทั้งหมด3ไม้เลยนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่ $8.91 เลยนั่นเองนะครับแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้ของผมเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าผมใช้บัญชีจริงๆในการเทรดนะครับไม่ได้ใช้บัญชีทดลองในการเทรดนะผมนี่นะครับดูจากตรงนี้นะผม account นะครับขึ้นต้นด้วย CR นะผมแล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกของเรานะครับอันนี้หมายความว่าผมใช้บัญชีจริงๆในการเทรดในการรันบอทเทรดเลยนั่นเองนะผมดูได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับ USD account นะผม CR736138นะครับอันนี้เป็นสำหรับสมาชิกของผมนะผมก็มีเงินอยู่ประมาณ$680นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เด้งมาที่$700แล้วนะผมก็นี่ก็เป็นสิ่งที่บอกได้เลยนะผมว่าผมใช้บัญชีจริงๆในการเทรดเลยนั่นเองนะผมไม่ได้ใช้บัญชีทดลองนะครับถ้าเป็นบัญชีทดลองเนี่ยมันจะขึ้นว่า virtual account นะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนะครับผมถ้าเป็นบัญชีทดลองนะครับมันจะเขียนว่า virtual account อย่างนี้นะผม VRTC แล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกของเรานะครับแบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือบัญชีทดลองครับแต่ถ้าเป็นบัญชีจริงมันจะเขียนว่า USD account อย่างนี้นั่นเองนะครับนะผมแล้วก็ในการรันบอทครั้งนี้ผมก็ใช้บัญชีจริงๆในการรันบอทด้วยนั่นเองนะผมจะเห็นได้จากตรงนี้เลยนะครับก็ผมรันไปทั้งหมดตอนนี้นะผมอยู่ที่4ไม้แล้วเนี่ยนะผมไม้ที่4ยังไม่ออกโอเคไม้ที่4จบไปแล้วนะครับได้เงินมาอยู่ที่ตอนนี้นะผมอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันเลยดีกว่านะผมเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดวิดีโอให้ดูนะครับดูตรงนี้ดีๆนะผม 5:41 นะครับจำเลขตรงนี้ไว้นะครับโอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับเราเริ่มไปตอน 5:41 นะผมตอนนี้มาจบอยู่ที่ 5:45 นะผมจะเห็นได้ว่าบอททำการเข้าออเดอร์ไปทั้งหมด18ไม้นั่นเองนะผมแล้วก็ทำกำไรมาทั้งหมดอยู่ที่$50เลยนั่นเองนะผมบาลานซ์ตรงนี้ผมก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าวินเรทเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 100% เลยนั่นผมบอทยังไม่เสียสักไม้เลยนะครับก็ดูวิดีโอ1ครั้งละกันนะครับโอเคจบไปแล้วนะผมก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบอทนะผมทำการรันไปทั้งหมด18ไม้นะครับแล้วก็ไม่เสียสักไม้เลยนะผมได้กำไรมาอยู่ที่$50นั่นเองนะผมแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้อ่านคำเตือนตอนต้นคลิปนะผมกลับไปอ่านคำเตือนตอนต้นคลิปให้ชัดเจนด้วยนะผมเพราะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะผมย้ำนะครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ไม่ได้เป็นการการันตีผลลัพธ์ในอนาคตนะผมอันนี้เป็นแค่1ในโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นได้นะผมก็ผมเพิ่งทำเงินไปอยู่ที่$50ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองนะผมก็สามารถทำเงินไปได้อยู่ที่ 1,500 บาทเลยนั่นเองนะครับบอทตัวนี้สามารถทำงานให้ผมได้นะผมโดยที่ผมไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเทรดเองครับบอททำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ Binance.com เนี่ยมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายได้เลยนะผมก็คือว่ามันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขานะครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ Binary.bot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.binary.bot นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทำการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทำการใช้บอทเทรดจะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทำการ
สร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาได้นะครับตัวเว็บเองทำการเปิดบอทเทสให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.binary.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ Binary Bot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทสโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วนั่นเองผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้ครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยนะผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามเหล่านี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟซขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binary.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่130ดอลลาร์นั่นเองผมเมื่อวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนนะครับปี2018เวลา 5:24 น.นะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วนั่นเองผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26พฤศจิกายนนะครับแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ130ดอลลาร์พอดีนะประมาณนี้นะครับก่อนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า130ดอลลาร์นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20ตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม130ดอลลาร์นะครับใช้เวลาประมาณแค่2วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26พฤศจิกายนนะครับเวลา 5:24 นาทีนะครับได้รับเงินอยู่ที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดชิดย้อมหลังนะผมวันที่5ธันวาคมนะครับ250ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผมดึงดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ binary.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะผมเวลา 7:00 นนะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binary.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม250ดอลลาร์ has been successfully processed นะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับและนี้ผมก็ฝากไว้กับทาง VCard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ250ดอลลาร์นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีอีกครั้งนึงนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีก1ครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่195เหรียญนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงิน
ได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม$195นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการ request payout ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม$195นะครับเมื่อวันที่4 ธันวาคม ปี 2018นั่นเองนะครับ$195ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อนั่นเองไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตามคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4ธันวาคมนะครับก็2วันพอดีนะผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่วันที่6ธันวาคม ปี 2018นะครับเวลา 4:27 นะครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binance.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binance.com นะผมเมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 6:32 นะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3ครั้งรวมกว่า10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับเว็บนี้ถอนเงินได้จริงหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเกิดความมั่นใจแล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะผมก็ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็ไม่รู้จะทํายังไงให้เชื่อแล้วนะเพราะว่าหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองก็ไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยบอทตัวนี้นะผมราคาอยู่ที่$50นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ1,640 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำการติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยครับก็สามารถทักแชทผมมาได้เลยนะครับแชท Facebook นะครับทักมาว่าสนใจบอท $50นะครับนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับแล้วผมก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมครับตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20 เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางนะผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you